ครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับทางวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางท่านปลัดโดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ท่านรองปลัดท่านอธิบดีทุกท่านเนี่ยตลอดจนท่านเลขาธิการสำนักงานสุขภาพแห่งชาตินะครับท่านได้จัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องความอันตรายของสารพิษทั้ง3ชนิดที่ใช้ในทางการเกษตรเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจุดยืนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะมีการประชุมอีกกี่ครั้งทางกระทรวงสาธารณสุขมีความจำเป็นที่จะต้องแบนสารพิษทั้ง3ชนิดนี้นะครับแล้วก็ขอให้มีผลนะครับตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ได้มีไปเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพของชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับการใช้สารพิษในมิติของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่ได้เกิดผลกระทบหรือเกิดอันตรายต่อเกษตรกรเท่านั้นนะครับเกษตรกรเกิดอันตรายจากการสัมผัสสารพิษนะครับเนื่องจากท่านจะต้องใช้สารพิษเนี่ยสะพายหลังไปบ้างใส่ถังไปบ้างฉีดไปบ้างเนี่ยการสัมผัสโดยทางผิวหนังนี้ก็เป็นอันตรายมากพออยู่แล้วแต่สารพิษเหล่านี้ยังส่งผลต่อเนื่องนะครับที่ส่งผลอันตรายต่อเนื่องไปยังผู้บริโภคก็คือเราท่านทุกคนนะครับสารพิษเหล่านี้ไม่ได้เคลือบอยู่ตามผลผลิตทางการเกษตรแต่ว่าสารพิษเหล่านี้ลงไปในดินลงไปในแหล่งน้ำนะครับแพร่กระจายออกไปดังนั้นพืชผักผลไม้ที่ทำการปลูกขึ้นมาก็จะมีส่วนของสารพิษนี้อยู่ภายในเซลล์ภายในเนื้อเยื่อนะครับเป็นส่วนหนึ่งของพูดยังไงก็จะเป็นผลไม้ที่มีพิษคนที่ไปรับประทานก็เกิดอันตรายได้นะครับอันตรายจากการรับประทานนะมีผลทางการแพทย์อย่างชัดเจนว่ามันดูดซึมค่อยๆซึมซับเข้าไปนะครับก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเพื่อให้มีความชัดเจนนะครับกระทรวงสาธารณสุขต้องยืนยันว่าเราไม่สามารถที่จะสนับสนุนให้มีการใช้สารพิษทั้งสารพิษต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลทางการค้าเหตุผลทางการพาณิชย์เหตุผลทางเศรษฐกิจใดๆก็ตามอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกระทรวงสาธารณสุขคิดว่าสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่สามารถเอาอะไรมาทดแทนได้คณะกรรมการที่ลงมติไปเมื่อวันที่22ตุลาคมเนี่ยมีการรับรองมติแล้วนะครับแล้วก็ได้บอกว่าได้มีมติว่าวันที่1ธันวาคมนะครับจะต้องมีการบังคับใช้เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนะครับแล้วก็ยังไม่มีการลงมติเป็นอื่นเนี่ยเราก็คงไม่สามารถที่จะมีอำนาจอะไรที่จะไปเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ได้ลงมติกันไปแล้วได้ผมที่มาแถลงในวันนี้นะครับก็มาแถลงว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขท่านวันนี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านอธิบดีนะครับซึ่งรวมไปถึงคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่โดยตำแหน่งด้วยเนี่ยท่านได้มาแถลงจุดยืนผมในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงผู้บริหารนโยบายก็มาให้กำลังใจแล้วก็มายืนยันนะครับสนับสนุนในจุดยืนของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขและทีมงานซึ่งเป็นแพทย์นะครับไม่มีเหตุผลใดๆอื่นๆแอบแฝงไม่มีแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุขทำการเกษตรไม่มีแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุขค้าขายสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีพวกเราในกระทรวงสาธารณสุขทุกคนไม่มีใครมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับหรือผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้นความเห็นที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นความเห็นจากภาระหน้าที่จากความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นแพทย์ที่จะต้องดูแลนะครับสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกคน